เส้นทางเดินของอาชีพสแตนแมนมันไม่ได้ง่ายเลยมันไม่ได้รวยด้วยกีบกุหลาบมันคือทางลูกรังดีๆนี่เองมันขึ้นอยู่กับว่าคุณน่ะจะสามารถแบบเดินไปได้ไหมแต่ถ้าคุณได้เดินแล้วบอกเลยว่าวิวข้างทางสวยมากสวัสดีค่ะชื่อฟ้าค่ะพรทิพย์วิริยะอาชีพสตันแมนค่ะจริงๆอ่ะไม่รู้จักสตันแมนเลยแต่เคยเห็นเฉินหลงเคยเห็นคนบู๊ในหนังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อยากเป็นแบบเขานะพอได้มาเรียนที่กรุงเทพแล้วอยากตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปตีลังกาไปเจอกับพี่เขาที่เขาเป็นสตันเขาเลยเชิญชวนเข้าไปว่าเออน้องอยากลองเป็นสตันไหมไปฝึกสตันดูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เข้าไปฝึกสตันค่ะจริงสตันแมนมีหลายประเภทมากเลยอันดับแรกที่คนรู้จักก็น่าจะเป็นไฟท์คือการต่อสู้เนาะสตันแมนแบบเดนเจอรัสแอคก็คือแบบว่าพวกแบบเผาตัวตกตึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบเทคนิคอลก็คือแบบที่เขาใช้อาวุธเก่งๆขับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบต้องใช้เทคนิคเยอะๆอย่างฟ้าถนัดคิวบูมากกว่าจะเป็นไฟติ้งมากกว่าค่ะจริงๆสแตนอินเนี่ยคือคนที่เขาอะไปยืนแทนนักแสดงอย่างเช่นแบบวัดแสงบ้างวัดผมบ้างเวลาถ่ายก็คือเฉียดแค่ไหล่เฉยๆอะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าสแตนอินแต่อย่างของเราสตันแมนอะเขาจะเรียกว่าสตันดับเบิลคนที่แสดงคิวบู๊คิวเสียงแทนนักแสดงคนนั้นอีกทีนึงหน้าที่การทำงานอะไม่เหมือนกันเลยสแตนอินเขาจะไม่มาแบบบู๊หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีสแตนอินคือที่ใช้แค่เห็นแค่มือหรือว่าผมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะอย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นแบบพวกต่อยพวกเตะอะไรอย่างเงี้ยที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถทำได้ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนอะคลิปวิดีโออะมันไม่ค่อยมีนะมันไม่ได้มีเหมือนปัจจุบันนี้เนาะที่แบบจะดู YouTube แล้วมีคนมาสอนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็ต้องมานั่งคิดเองว่าแบบเฮ้ยเขาต่อยอย่างงี้ต่อยยังไงนะอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องมาดูตัวเองในกระจกว่าเอ้ยต่อยแบบนี้ดีหรือยังวะอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยก็คงต้องเป็นร่างกายตัวเองอ่ะต้องฝึกร่างกายให้แข็งแรงไว้ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอสภาพอากาศสภาวะเป็นยังไงบ้างร่างกายก็ต้องแข็งแรงไว้ก่อน2ก็น่าจะเป็นท่าทางที่เราจะต้องทําในสแตนแมนอย่างเช่นแบบเตะต่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องฝึกให้มันแบบเข้าเนื้อเราแบบให้มันเป็นธรรมชาติเวลาแสดงออกมามันจะได้ธรรมชาติเอาจริงๆมันก็คือจุดสําคัญของสแตนแมนเลยนะว่าทํายังไงที่เวลาเราเล่นน่ะมันเซฟที่สุดแทบจะไม่โดนตัวกันเลยไม่เจ็บเลยแต่ว่าทำไมดูในหนังออกมาแล้วรู้สึกว่าหุยมันเจ็บมากเลยรู้สึกว่าหุยแขนนี่หักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาต่อยอย่างเงี้ยเราก็ต่อยแรงๆเขาเรียกว่าออกท่าทางให้มันดูแรงแบบต่อยแบบออกท่าทางให้มันแรงแต่พอไปถึงเป้าหมายอะเราก็แค่สะกิดนิดเดียวสะกิดเพื่อนแค่นิดเดียวแบบแปะเพื่อนก็รับไปสะบัดหน้าไปแล้วก็ทำหน้าเจ็บเท่านี้มันก็จะทำให้รู้สึกว่าแบบหุยมันดูรุนแรงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องเกริ่นก่อนตั้งแต่ตอนแรกคือมีหนังจีนอ่ะเข้ามาถ่ายในไทยแล้วพอทีเนี้ยเขาเกิดอุบัติเหตุตรงที่ว่าคนที่เขาจ้างมาเล่นไม่ได้เขาก็เลยโทรมาหาเราว่าแบบเราว่างไหมเขาให้เราจำคิวประมาณ30นาทีได้โดยสู้กับประมาณ10กว่าคนอ่ะแล้วเราก็ถ่ายเลยก็ทำแล้วก็ทำได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบเออชอบเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเอ้ยเรามีสกิลนะอะไรเงี้ยพอเขากลับไปเมืองจีนเขาก็มีงานที่จีนเขาก็จ้างเราไปอีกรู้สึกว่าเรื่องอะไรอะเพื่อนซีพลังพิเศษเรื่องนั้นเราเป็นดับเบิลให้นักแสดงเกือบทุกคนในนั้นไม่ว่าจะหวังอีปอหรือว่าใครผู้ชายเราเป็นให้หมดเลยขับมอเตอร์ไซค์ต่อยมวยทุกอย่างแบบทำให้หมดเลยจะมีคนนึงที่เขาอยู่ในทีมเฉินหลงอยู่ในทีมนั้นด้วยเขาก็เป็นหัวหน้าเขาเรียกว่าสตันท์โคออร์ดิเนตเนาะเขาก็ได้รู้จักกับเราในตอนนั้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบการทำงานของเราเราก็เลยแลกคอนแทคกับเขาไว้แล้วพอผ่านไปประมาณ6เดือนเฉินหลงอ่ะเขาก็มาหาสตันท์ผู้หญิงเอเชียเพราะว่าเขาจะทำหนังแล้วหัวหน้าที่เราเคยทำงานด้วยอ่ะก็เสนอชื่อของเราไปโดยการแบบว่าขอคลิปวิดีโอขอโชว์รีลของเราส่งไปเพื่อจะไปแข่งขันกับคนอื่นทั่วโลกที่แบบเขาจะเฟ้นหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้เป็นคนที่โดนรับเลือกไปอะไรอย่างเงี้ยฟ้า
ากถึงคนที่อยากเข้ามาทำงานเป็นสตันแมนเนาะอย่างแรกเลยการเป็นสตันแมนอะเราต้องมีใจรักมันจริงๆเส้นทางเดินของอาชีพสตันแมนมันไม่ได้ง่ายเลยมันไม่ได้รวยด้วยกีบกุหลาบมันคือทางลูกรังดีๆนี่เองมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอะจะสามารถแบบเดินไปได้ไหมแต่ถ้าคุณได้เดินแล้วอะบอกเลยว่าวิวข้างทางของมันอะสวยมากเราชอบวิวข้างทางของมันมากๆเราถึงเดินจนถึงทุกวันนี้แบบ15ปีที่เราเดินเราก็อยากเชิญชวนทุกคนที่แบบว่ามีแพชชั่นใจรักในอาชีพของเราอะอาชีพสตันต์แมนเนี่ยได้ลองเข้ามาเดินดูถ้าใจคุณพร้อมร่างกายคุณพร้อมอะเรายินดีที่จะแบบว่าเป็นรุ่นพี่ให้ได้นะ